เบกกี้โดนโยงไม่หยุดนะครับฟาดเดือดผู้ชายตอนอย่าใช้คำว่าพลาดสงสารเด็กทำเอาโซเชียลคือหายครั้งนะครับสำหรับพิธีกรสาวอารมณ์ดีเบกกี้ศรีธัญญานะครับเมื่อล่าสุดได้โพสต์ข้อความสุดทนร่ายยาวฟาดเดือดถึงผู้ชายที่ชอบเอาดีเข้าตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นโดยพี่เบกกี้นะฮะก็ได้โพสต์ว่ารำคาญเหมือนกันนะดิฉันได้อะไรจากเรื่องนี้มีแต่เสียกับเสียเวลาชีวิตเสียใจเสียเงินต้องโดนลากไปโยงกับเรื่องอะไรที่ไม่ได้เป็นคนก่อวงเล็บยังมีหน้ามาทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำอีกชักโมโหแล้วนะกับความแปดเปื้อนที่หยิบมาให้เดี๋ยวก่อนนะอย่าเอาดีเข้าตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นให้มากทำอะไรไว้มีหลักฐานหมดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนผู้ชายตอนมันทุเรศมากจะไปทำเรื่องหาเหวอะไรก็ไม่ต้องมาโยงก้าวไปข้างหน้าเลยมึงเลือกแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดกับใครว่ามึงพลาดเพราะผู้หญิงบอกมีปีกมดลูกข้างเดียวท้องไม่ได้สงสารเด็กแฮชแท็กบทละครช่องวันสนุกดีจากนั้นนะฮะพี่เบกกี้ก็ยังได้เขียนข้อความในแคปชั่นไว้ด้วยนะฮะว่าไม่ได้จองเวรใครเลยปล่อยนานแล้วมีแต่คนดึงเราลงไปต่ำต้องปกป้องตัวเองล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ